ทุกคนครับบ้านผมเนี่ยมีเครื่องตัดหญ้าแบบใช้น้ำมันอยู่ครับและทุกวันนี้บ้านผมก็ปูหญ้าเทียมเรียบร้อยไปแล้วส่วนในบ้านผมนะครับก็จะมีหญ้าขึ้นตามบล็อกปูพื้นแบบนี้ครับและจะให้ผมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมันมาตัดหญ้าแค่นี้ผมก็ขี้เกียจทุกทีเลยครับสวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าน้ำมันแบบสายสะพายบ้านผมก็มีครับแต่จะใช้ทีเนี่ยก็ต้องคอยสตาร์ทคอยเติมน้ำมันคอยเติมออโต้ลูปแล้วพอใช้เยอะๆเนี่ยโอ้โหก็ปวดคอบ่าไหลมากๆหญ้านิดเดียวหน้าบ้านจะสตาร์ทเครื่องทีก็ไม่คุ้มวันนี้ผมก็เลยสั่งเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวนี้มาจาก iMac Power 2ทุกคนครับไม่ใช่ว่าเครื่องตัดหญ้าสายสะพายแบบน้ำมันมันไม่ดีนะครับแต่เวลาใช้ทีเนี่ยมันวุ่นวายมากๆนะครับอย่าลืมนะถ้าใครใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย1คุณจะต้องเติมน้ำมันตอนนี้น้ำมันก็แพงออโต้ลูปก็ต้องใช้ถ้าไม่ใช้เครื่องก็พังสำหรับเครื่อง2จังหวะแล้วบางทีอยากจะตัดหญ้าในบ้านแค่นิดเดียวนะครับกว่าจะสตาร์ททีกว่าจะเริ่มต้นทีโอ้โหวุ่นวายไปหมดอีกอย่างนึงถ้าใช้ไม่ดีและซ่อมไม่เป็นนะผมบอกเลยผมเจอมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเปลี่ยนคาบิลเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกเปลี่ยนออโต้ลูปโชคดีครับทำเองได้แต่ถ้าให้ร้านทำให้อ่ะรับรองหมดอีกหลายเงินเลยวันนี้ผมก็เลยสั่งเครื่องตัดหญ้าไร้สายของ iMac มานะครับด้วยความขี้เกียจเนี่ยแหละแกะออกมาจากกล่องเรียบร้อยนะครับเขาจะมีอุปกรณ์ให้เราแบบนี้ครับแน่นอนครับของแท้จาก iMac Power 2นะครับก็มาพร้อมกับคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับในซองนะครับก็จะมีเอ็นตัดมาให้นะครับแต่ของตัวนี้จะเป็นเอ็นตัดแบบนี้นะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ของ iMac ครับที่สามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นๆของ iMac ได้หลายตัวเลยในรูปแบบไร้สายนะตัวนี้จะเป็น20โวลต์2แอมป์อาวเวอร์ครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับเวลาที่เราซื้ออุปกรณ์ไร้สายเนี่ยพยายามซื้อแบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับจะได้สามารถสลับแบตใช้กันได้ครับแท่นชาร์จมีมาให้นะครับมีสายสะพายนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่กับใบตัดแบบวงเดือนแบบนี้ได้ด้วยคือทุกคนครับปกติเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายที่เป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยผมไม่ค่อยใช้นะเพราะผมเคยซื้อใช้มาแล้วครับปัญหาของมันก็คือมันเปลี่ยนเป็นใบแบบนี้ไม่ได้ครับแล้วก็พอเราใช้เอ็นแบบนี้นะคือหญ้าบางอย่างหรือว่าต้นไม้เล็กๆหรือว่าวัชพืชบางอย่างเนี่ยมันตัดไม่ได้ครับแล้วก็เอ็นขาดหมดเลยแล้วถ้าเกิดเราใช้เอ็นแข็งเกินไปเพื่อที่จะตัดวัชพืชเล็กๆได้อะปัญหาของมันก็คือเวลาเราตัดหญ้าหญ้ามันจะไม่สวยครับใบมันจะแตกเละเทะหมดเลยแล้วก็จะมีชุดอุปกรณ์อื่นๆให้มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันครับและนี่คือตัวเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายนะครับซึ่งน้ำหนักเบามากๆจะบอกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายแบบใช้น้ำมันเลยนะคือตัวนี้มันเบากว่าเยอะเลยครับคือจะบอกว่าเครื่องตัดหญ้าสายสะพายแบบน้ำมันผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านธรรมดาจะใช้ไม่ค่อยไหวนะขนาดผู้ชายอย่างเราอ่ะเราไม่ได้ตัดเป็นอาชีพเป็นประจำอ่ะเวลาสะพายแล้วเอามาใช้งานทีอ่ะก็จะรู้สึกว่าปวดเมื่อยนะครับปวดบ่าปวดไหล่นะเพราะน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะทีนี้เรามาดูของ iMac กันบ้างนะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยคือตัวหัวเขาปรับองศาขึ้นลงได้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสามารถปรับให้เข้ากับสรีระของเราเวลาที่เราตัดหญ้าได้ทุกคนครับเวลาที่จะปรับด้ามสั้นยาวนะครับเราแค่ดึงตัวล็อกขึ้นนะครับเราก็สามารถปรับด้ามขึ้นลงแบบนี้ได้เลยฮะง่ายมากครับการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเครื่องแค่นี้เองครับและที่แบตเตอรี่นะครับก็จะมีตัวเช็คปริมาณไฟด้วยนะครับทีนี้การประกอบเครื่องตัดหญ้าก็ง่ายๆเลยนะครับเขาจะมีตัวประแจตัวนี้มาให้นะครับเป็นประแจกลมๆนะครับไว้ล็อกเฟืองตรงหัวตรงนี้นะครับไม่ให้มันหมุนได้นะให้เพื่อนๆนะครับเอาสลักตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปในรูเล็กๆด้านข้างตรงนี้ครับพอเสียบเสร็จนะครับให้เราหมุนนะครับหมุนใบด้วยมือนะครับพอหมุนเสร็จปุ๊บเห็นไหมสลักมันจะเข้าไปปุ๊บมันจะล็อกละถ้าเข้าถูกนะครับสลักจะสามารถแทงทะลุออกมาฝั่งนี้ได้เลยนะหลังจากนั้นเราก็บล็อกที่เขาแถมให้มานะครับขันน็อตออกครับออกมาก็จะเป็นตลับเอ็นแบบนี้นะครับซึ่งตลับเอ็นตัวนี้คือผมจะบอกว่ามันใช้ง่ายมากครับเพราะว่าเอ็นที่เขาให้มาเราแค่เสียบลงไปอย่างนี้ไงใส่น็อตกลับไปให้เรียบร้อยนะครับพอขันแน่นเสร็จนะครับเราก็ดึงสลักออกนะครับเราก็จะได้ตลับเอ็นแบบนี้แล้วนะครับซึ่งเปลี่ยนค่อนข้างง่ายนะจริงๆเวลาใช้งานเพื่อนๆ เปลี่ยนเอ็นเนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องถอดตลับออกมาแบบเมื่อกี้ก็ได้นะเราอาจจะแค่ขันนะครับขันให้มันหลวมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาเข้าออกได้เหมือนกันนะนี่นะครับสำคัญมากๆนะครับคือตัวกาดบังหินนะเพื่อนๆต้องใส่นะครับเพราะว่าแม้กระทั่งมันจะเป็นสายเอ็นน่ะบางทีเวลามันดีดหินนะครับมันก็กระเด็นเข้าหน้าเข้าขาเราได้นะคือโดนแล้วมันก็เจ็บนะครับวัสดุกาดเนี่ยถือว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างเหนียวนะครับแล้วก็ดีมากๆนะครับกาดนี้เราก็จะใส่ไว้ด้านหลังนะครับแล้วตัวนี้นะครับตัวอื่นไม่ค่อยมีแต่ของ iMac เขามีนะครับก็คือตัวกาดบังหินกระเด็นครับแบบนี้ดีฮะ
ปกติเวลาที่เราใช้สายเอ็นนะครับที่มันน่ารำคาญมากๆคือเศษหินเล็กๆอ่ะมันกระเด็นขึ้นมาครับตัวกาดตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ครับสายสะพายนะครับเราก็ใส่ตัวล็อกไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะได้สะพายได้นะฮะทีนี้ของ iMac นะครับเขาก็จะมีตัวด้ามหิ้วมาให้เราด้วยอีกอันนึงนะครับให้เราใส่แคมพลาสติกไว้หลวมๆก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้ให้เอาตัวหูหิ้วนะครับเสียบลงไปครับตัวหูหิ้วเนี่ยเขาจะมีเขี้ยวพลาสติกล็อกในตัวนะถ้าเราจะปรับนะครับเราก็ปลดให้หลวมนิดนึงนะครับเราก็สามารถปรับขึ้นลงได้ฮะแล้วพอเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเราก็ขันให้แน่นครับทีนี้ทุกคนใครเคยใช้เครื่องตัดหญ้าไร้สายมาก่อนนะครับจะรู้ว่าบางรุ่นนะครับเขาจะมีมาให้เราแค่นี้ครับคือเวลาเราถือเราต้องยกอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหวี่ยงตัดแบบนี้คือจะบอกว่ามันเมื่อยมากๆครับทีนี้ให้เราใส่สายสะพายไว้ที่ไหล่แบบนี้นะครับแล้วก็จับแบบนี้ครับเนาะทีนี้พอเราจับอยู่ในท่านี้มันก็จะไม่เมื่อยละสังเกตว่าถ้าเกิดเราสะพายเนี่ยเครื่องมันจะยกขึ้นมาสูงนะครับตัวนี้เขาออกแบบมาให้เราปรับความยาวด้ามนะครับเห็นไหมพอปรับยาวเสร็จเรียบร้อยนะเครื่องมันจะอยู่ท่านี้นะครับเราจะตัดได้อย่างไม่เมื่อยนะแล้วก็ตรงหัวเนี่ยเราก็ปรับโพสิชันนะครับตามความเหมาะสมตามท่ายืนของเรานะมาทดสอบการใช้งานกันดีกว่าครับต่อให้เป็นเครื่องตัดหญ้าสายเอ็นก็แนะนำให้เพื่อนๆใส่แว่นไว้สักนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยครับเห็นไหมบ้านผมหญ้ามันไม่เยอะมากครับมันมีนิดเดียวเองนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับสำหรับการใช้สายเอ็นนะครับก็อย่างที่บอกทุกคนตอนแรกนะครับว่าหญ้าผมมันไม่ได้เยอะนะครับมันแค่นี้นะเพราะนั้นผมก็เลยแบบจะตัดให้ดูแบบประมาณนี้นะครับว่าเดี๋ยวมาทดสอบตัดบนหินเกล็ดดูนะครับเพราะบ้านผมมันเป็นหินเกล็ดนะปกติเนี่ยถ้าเอาเครื่องตัดหญ้าตัวใหญ่ต่อให้ใส่สายเอ็นมานะหินมันจะกระเด็นแบบกระเด็นเข้าขาหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองตัวนี้ดูนะเพื่อนเพื่อนดูนะนี่คือผมตั้งใจตัดให้โดนหินเลยนะทุกคนครับผมลองตัดให้โดนหินเต็มๆนะครับคือจะบอกว่าหินมันกระเด็นครับนะแล้วว่ามันกระเด็นไปทั่วเลยนะแต่ว่ามันไม่โดนขาเราแล้วก็ไม่โดนตัวเรานะครับเพราะว่าเขามีตัวกาดกันหินไว้ให้นะครับเพราะนั้นเวลาจะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดลงไปบนพวกหินเกล็ดหินต่างๆที่มันปูพื้นอยู่นะครับก็ระวังคนรอบข้างแล้วก็ของที่อยู่รอบข้างด้วยนะครับเดี๋ยวหินจะกระเด็นไปโดนรถเอาครับทุกคนดูครับอันนี้คือผมตัดไปโดนหินแป๊บเดียวเลยนะครับจะสังเกตว่าคือสายเอ็นของเขาอ่ะมันก็ยังเหนียวนะครับใช้ได้อยู่นะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนคงกังวลครับว่าถ้าอีกหน่อยอ่ะสายมันขาดแล้วเราจะหาซื้อที่ไหนครับจริงๆแล้วถ้าใครทำเป็นอ่ะก็ซื้อเอ็นตัดหญ้าธรรมดาแหละแล้วก็หัวย้ำสายไฟแบบนี้นะครับคีบลงไปนะครับแต่ถ้าง่ายกว่านั้นนะเดี๋ยวผมจะลองดูครับว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นเคเบิลไทยง่ายๆแบบนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับเอ้าก็เหมือนจะได้นะอ่ะมาดูครับใช้เคเบิลไทได้ไหมนะมันก็ได้อยู่ทุกคนมันก็ดังที่ทำท่อเราแตกครับทุกคนครับเคเบิลไทอ่ะใช้แทนแบบชั่วคราวได้นะแต่มันก็จะสู้เอ็นตัวที่เขาให้มาไม่ได้นะครับเคเบิลไทนี่คือตัดไปสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดโดนหินโดนแบบขอบปูนอะไรเงี้ยนะครับเคเบิลไทยมันจะขาดนะครับผมอาจจะใช้เส้นเล็กด้วยแหละนะมันก็เลยขาดง่ายนะครับจริงๆผมว่าแบบนี้ถ้าไม่อยากทำเองผมว่าตามเน็ตก็น่าจะมีขายนะครับทีนี้ทุกคนน่าจะอยากเห็นแล้วครับว่าถ้าเราใช้ใบแบบใบเหล็กแบบวงเดือนแบบนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะลองถอดใส่กันดูนะครับวิธีถอดก็เหมือนตอนที่เราถอดตลับเอ็นเมื่อกี้เลยนะครับเสียบสลักก่อนครับพอเพื่อนๆถอดตัวฝาออกมาเสร็จนะครับให้เพื่อนๆเอาใบใส่นะครับใบตัวนี้ที่เขาแถมให้มานะครับเราจะใส่เอาด้านลูกศรนะครับขึ้นนะครับเราเอาด้านภาษาญี่ปุ่นนะครับให้เห็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาฝาถ้วยของเราปิดเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่น็อตนะฮะคือเวลาขันน็อตเข้าตัวนี้เราจะขันทวนเข็มนาฬิกานะครับเหมือนกับที่เวลาเราใส่น็อตพัดลมนะฮะก็ขันใบให้แน่นนะครับดูว่าให้จับอย่างนี้นะจับทั้งสลักนะครับแล้วลองขยับดูนะครับว่าตัวใบขยับไหมถ้าใบมันจับแล้วยังขยับหมุนได้นะครับคือต้องขันให้แน่นลงไปอีกนะเสร็จแล้วค่อยถอดสลักออกมานะฮะแล้วก็ทีนี้ครับเราลองเทสดูนะครับพอเปลี่ยนเป็นใบวงเดือนแล้วรู้สึกว่ามันแรงขึ้นเยอะเลยครับคือ
หญ้ายาวๆนะปกติผมก็ใช้เครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมันนะแต่วันนี้จะทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าเราใส่ใบที่เป็นใบวงเดือนเหล็กแบบนี้นะครับกับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะสามารถตัดได้แค่ไหนแล้วก็พอใช้งานได้หรือเปล่านะครับสำหรับคนที่อยากจะเอาไปตัดพวกวัชพงวัชพืชอะไรแบบนี้นะครับอ่ะไปเอาใกล้ๆเนี่ยแหละแถวบ้านเนี่ยแล้วนะแล้วมันก็ได้อยู่นะครับหญ้าแห้วหมูหญ้าคานะครับเนี่ยนี่ครับกิ่งไม้นะกิ่งไม้ใหญ่ๆเดี๋ยวลองดูเป็นพุ่มๆไหมลองเป็นพุ่มคือทุกคนมันไม่ได้เร็วเหมือนกับเครื่องตัดหญ้าที่ใช้น้ำมันนะแต่ถามว่าถ้าอย่างตัดกิ่งไม้เงี้ยทุกคนดูดิมันก็ตัดได้นะครับแต่ถามว่าพอจะเก็บได้บ้างไหมนะทุกคนดูครับมันเก็บได้นะครับแต่ต้องค่อยๆนะค่อยๆเข้านะครับเนี่ยถ้าเกิดมันเยอะมากเห็นไหมมันจะไปติดแบบเนี้ยเราก็จะเริ่มไม่ค่อยได้แล้วเราก็ต้องเอาขึ้นมาแกะนะครับทุกคนความรู้สึกในการใช้งานอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันใช้ปลอดภัยกว่าเพราะมันค่อนข้างจะควบคุมได้แล้วก็ความเร็วของรอบต่างๆนะครับมันไม่ได้สูงมากจนเกินไปครับหลังจากที่ผมลองเครื่องตัดหญ้าไร้สายของ iMac นะครับถามว่าดีไหมคือดีมากๆนะครับแล้วถามว่างบประมาณ 2,000 คุ้มไหมผมถือว่าคุ้มค่ามากๆนะแต่เพื่อนๆจะต้องทราบก่อนครับว่าการใช้งานเนี่ยถ้าใครจะเอาแบบเยอะๆมากๆพุ่มใหญ่ๆนะครับจะตัดหญ้าเยอะๆจะถางที่นะผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะครับมันเหมาะกับการใช้งานในบ้านนะถ้าเพื่อนๆจะไปทำเยอะๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นเครื่องตัดหญ้าสายสะพายแบบน้ำมันจะดีกว่าครับส่วนตัวนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่อยู่บ้านนะครับบ้านมีสนามหญ้าเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับหรือว่าบางทีพื้นที่หน้าบ้านเราอ่ะรกนิดหน่อยนะครับรกกับหญ้าแห้วหมูที่มันขึ้นข้างทางเนี่ยตัวนี้สามารถใช้ได้แล้วก็เอาอยู่เลยครับจากที่ผมลองตัดดูนะครับกิ่งไม้สักประมาณนิ้วก้อยนะครับนิ้วชี้นะครับหรือนิ้วโป้งก็ยังพอไหวนะแต่ถ้าท่อนใหญ่มากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับแล้วก็ในกรณีที่เจอหญ้าคารกมากๆนะครับใบก็จะติดนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวอื่นที่เคยใช้นะครับตัวนี้ผมชอบมากเพราะสามารถปรับขนาดสั้นยาวได้นะครับเวลาใช้งานจะไม่เมื่อยบ่าไม่ปวดไหล่มากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับและขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ครและอย่าลืมกด Like แชร์กันไปผมด้วยนะครับ